ประวัติหลวงพ่อเอียกิติโกพระครูสังวรกิติคุณวัดบ้านด่านอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเทพเจ้าแห่งเมืองหน่อไม้ไผ่ตงหลวงพ่อเอียเป็นคนบ้านด่านโดยกำเนิดท่านถือกำเนิดเมื่อวันอังคารที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2448บิดาชื่อเทียวมารดาชื่อมานามสกุลขยันคิดทั้งสองถึงแก่กรรมตั้งแต่หลวงพ่อเอียยังเป็นเด็กเมื่อหลวงพ่อเอียมีอายุ17ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2465หลังจากบรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมมาตามลำดับต่อมาท่านได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทว่าหลวงปู่สุขเป็นผู้ทรงคุณวิเศษทางกรรมฐานและวิทยาคมทั้งมีภูมิธรรมสูงหลวงพ่อเอียจึงได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่สุขถึงที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าได้ถวายตัวเป็นศิษย์ปฏิบัติรับใช้ทั้งยังได้ศึกษาพระกรรมฐานและวิทยาคมจากหลวงปู่สุขช่วงที่หลวงพ่อเอียอยู่กับหลวงปู่สุขนั้นได้ทันเห็นเสด็จเตี่ยหรือกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จไปกราบนมัสการหลวงปู่สุขอยู่เป็นประจำเมื่อหลวงพ่อเอียอายุได้20ปีจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2468ณพัทธสีมาวัดสัมพันธ์ตำบลสัมพันธ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพระครูสังวรกิจเป็นพระอุปชาพระอธิการอ้วนวัดชัยมงคลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการเชนเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านเป็นอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อเอียอุปสมบทได้รับฉายาว่ากิติโกหลวงพ่อเอียได้เรียนวิทยาคมจากพระธุดงค์อีกรูปหนึ่งพระธุดงค์รูปนี้มีชื่อว่าพระอาจารย์โกลั่นฟ้าในว่าเป็นศิษย์ของสำเร็จรุ่นโดยพระอาจารย์โกลั่นฟ้าได้ธุดงค์มาจากประเทศลาวมาปรากฏอยู่ภายในบริเวณวัดบ้านด่านนั่นเองหลวงพ่อเอียได้นิมนต์ให้พระอาจารย์โกลั่นฟ้าจำพรรษาอยู่ที่วัดหลวงพ่อเอียได้ศึกษาวิชาจากพระอาจารย์โอลันฟ้านานกว่า6เดือนกว่าหลังจากนั้นพระอาจารย์โอลันฟ้าก็ออกเดินทุรงต่อไปหลวงพ่อเอียเล่าว่าในขณะที่หลวงพ่อกำลังครองจีวรเพื่อที่จะออกไปส่งพระอาจารย์โอลันฟ้านั้นปรากฏว่าพระอาจารย์โอลันฟ้าได้หายไปแล้วหลวงพ่อเอียรีบเดินตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันท่านว่าพระอาจารย์โกรันฟ้าสำเร็จวิชาย่นระยะทางได้หลวงพ่อเอียได้สงเคราะห์สาธุชนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังจนมีประชาชนเคารพเลื่อมใสท่านเป็นอันมากถึงกับเรียกขนานนามหลวงพ่อเอียว่าเทพเจ้าเมืองหน่อไม้ไผ่ตงปีพุทธศักราช2482หลวงพ่อเอียได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านซึ่งยังเป็นยุคที่บ้านเมืองอยู่ในภัยสงครามวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียมีประสบการณ์คุ้มครองทหารและประชาชนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วประชาชนที่มาหาหลวงพ่อเอียนั้นมีทั้งที่มาขอรับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมาขอน้ำมนต์ไปดื่มและอาบเป็นสิริมงคลขณะที่หลวงพ่อเอียมอบวัตถุมงคลให้หลวงพ่อเอียจะสอนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมผู้เขียนยังจำทุกเนียงของหลวงพ่อเอียเวลาที่ท่านพูดได้ถ้าเป็นคนกรุงเทพไปกราบท่านก็จะพูดภาษาภาคกลางถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปท่านก็จะพูดเป็นภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาอีสานแบบปราจีนบุรีเวลาที่ท่านสนทนากับมารดาของผู้เขียนจะคุยเป็นภาษาอีสานซึ่งผู้เขียนได้ยินชัดเจนแต่พอหลวงพ่อเอียท่านคุยกับผู้เขียนท่านก็จะพูดแบบคนกรุงเทพในช่วงปีพุทธศักราช2510ขึ้นมานั้นพระอาจารย์สายหลวงปู่มั่นโพริทัตโตมีชื่อเสียงขึ้นมา
จนเป็นกระแสนิยมพระกรรมฐานพระอาจารย์วายวิทยาคมหรือพระเกจิอาจารย์นั้นมีผู้กล่าวถึงน้อยลงไปมากแต่หลวงพ่อเอียเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ฝ่ากระแสพระสายกรรมฐานขึ้นมาได้โดยมีชื่อเสียงเกียรติคุณร่วมสมัยกันกับพระอาจารย์รูปสำคัญของสายลูกปู่มั่นแม้แต่การอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลของพระสายกรรมฐานในจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังต้องนิมนต์หลวงพ่อเอียมาร่วมอธิษฐานจิตอยู่เสมอชื่อเสียงเกียรติคุณของหลวงพ่อเอียจึงเลื่องลือระบือไกลมีประชาชนแห่ไปให้ท่านรักษาโรคภัยให้เจ็บแม้แต่คนบ้าเสียสติฟั่นเฟือนคนที่ถูกคุณไสคุณพูดผีปีศาจหรือถูกกระทำย่ำยีลมเพลมพัดต่างก็มุ่งหน้ามาขอให้หลวงพ่อเอียรักษาให้หลวงพ่อเอียไม่เคยเรียกร้องเงินทองเป็นค่ารักษาเลยแม้แต่รายเดียวบางรายมาไกลอาการหนักพ่อต้องพักที่วัดเป็นแรมเดือนอาหารการกินของผู้ป่วยหลวงพ่อเอียเมตตาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดคิดเป็นเงินเดือนละหลายหมื่นบาทซึ่งนับเป็นจำนวนที่สูงมากในสมัยนั้นผู้เขียนเคยเห็นหลวงพ่อเอียทำน้ำบนในถังเหล็กหลวงพ่อเอียท่านเสกเดียวเห็นน้ำในถังหมุนวนได้เองหลวงพ่อเอียประพรมน้ำมนต์ให้ผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยอาเจียนออกมาเป็นเส้นผมเป็นกระจุกครั้งหนึ่งผู้เขียนนั่งดูหลวงพ่อเอียรักษาผู้ป่วยอยู่ๆก็มีเสียงคนฮือฮากันขึ้นมาแล้วเฮโลกันเข้ามามุงดูจนมองไม่เห็นหลวงพ่อเอียเลยผู้เขียนไม่เห็นเหตุการณ์ในตอนแรกจึงถามคนดูได้ความว่าหลวงพ่อเอียประพรมน้ำพุทธมนต์ปรากฏว่ามีก้อนเนื้อหล่นออกมาจากผู้ป่วยแล้วหลวงพ่อเอียเอาน้ำมนต์รดก้อนเนื้อนั้นแล้วให้เอาไปทำอาหารกินได้ยังทันเห็นคนหยิบก้อนเนื้อนั้นไปด้วยอีกครั้งหนึ่งมีคนพาผู้ป่วยเป็นผู้หญิงมาหาหลวงพ่อเอียผู้เขียนจำได้ว่าตอนนั้นกำลังยืนดูเหรียญรุ่นมังกรคู่ซึ่งให้ทำบุญเพียงแค่10 บาทเห็นหญิงผู้ป่วยนั้นอาละวาดดิ้นรนไม่ยอมขึ้นมาบนศาลาที่หลวงพ่อเอียท่านนั่งอยู่เมื่อญาติญาติคุมตัวขึ้นมาได้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็นั่งซึมหลวงพ่อเอียเสกน้ำมนต์ประพรมให้เท่านั้นผู้ป่วยกรีดร้องหวยหวนแล้วได้สติเป็นปกติฟื้นขึ้นมากราบหลวงพ่อเอียหลวงพ่อก็ให้เอาสายสินคล้องคอเอาไว้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียทุกรุ่นเป็นที่นิยมกันมากนับวันจะหายากขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียมีทั้งหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันมหาอุดแคล้วคลาดเมตตามหานิยมมหาโชคมหาลาภมีวัตถุมงคลเนื้อผงผสมว่านรุ่นหนึ่งเรียกกันว่ารุ่นไล่ควายซึ่งความจริงน่าจะเรียกว่ารุ่นควายไล่มากกว่าเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งลูกศิษย์ของท่านแวะมากราบท่านลูกศิษย์ท่านนี้ผู้เขียนเคยสนทนาด้วยแต่วันเวลาผ่านไปนานมากจึงจำชื่อเลือนๆไปท่านผู้นี้เห็นป้าเนื้อผงผสมบ้านรุ่นนี้วางตากอยู่โดยที่หลวงพ่อเอียยังปลุกเสกไม่เสร็จแต่ด้วยความอยากได้พระจึงหยิบเอาไปก่อนปรากฏว่าวันหนึ่งเดินผ่านควายตัวใหญ่แล้วเกิดเหตุการณ์หวาดเสียวขึ้นควายตัวที่เห็นนั้นอยู่ๆก็เกิดอาละวาดวิ่งไล่ควิดศิษย์หลวงพ่อเอียจนล้มลุกครุกคลานโดยเขาควายแหลมๆตักเข้าที่ลำตัวหลายครั้งจนซื้อกางเกงขาดลุ่งลิ่งแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยพอวิ่งหนีควายก็วิ่งไล่ควิดตามหลังมาตลอดจึงเรียกวัตถุมงคลรุ่นนี้ว่ารุ่นไล่ควายพระองค์ที่เป็นต้นตอของชื่อรุ่นไล่ควายเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเอียสี่เหลี่ยมรุ่นไล่ควายนี้มีพิมพ์พระสมเด็จขนาดเล็กด้วยไม่เล็กนักหลวงพ่อเอียมอบให้คุณตาของผู้เขียนแล้วภายหลังคุณตามอบให้ผู้เขียนอีกทีหนึ่งของขังของหลวงพ่อเอียแบบหนึ่งดูแล้วไม่มีราคาเพราะเป็นแค่ก้อนขี้ผึ้งแห้งๆแต่ลูกศิษย์ต่างอยากได้กันมากของชิ้นนี้เรียกกันว่านวดมีคุณพิเศษ
ช้ได้สารพัดเป็นเมตตามหานิยมมหาโชคคุ้มครองป้องกันภัยกันคุณไสยต่างๆนวดของวิเศษของหลวงพ่อเอียวิชาสำคัญของหลวงพ่อเอียอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาเสกปลอด5สีท่านได้เรียนวิชานี้มาจากหลวงปู่สุขวัดปากคอมาถามเท่าเป็นวิชาเสกปลอดให้แข็งเป็นก้อนด้วยอำนาจจิตโดยจะทำเป็นเม็ดปลอด5เม็ดเสกให้ปลอดแข็งแต่ละก้อนเสกแล้วจะมีสีไม่เหมือนกันปลอดชุดนี้ท่านจะใส่ไว้ที่ก้นย่ามคุณพิเศษครอบจักรวาลที่แปลกคือเวลาที่มีใครมาหาท่านปลอดชุดนี้จะขยับตัวกุ๊กกุ๊กกักบอกให้ท่านรู้ตัวหลวงพ่อเอียมีพระพุทธรูปเป็นแก้วปึกอยู่องค์หนึ่งเป็นพระคู่บารมีของท่านโดยตรงมีขนาดหน้าตักประมาณ 3-4 นิ้วพอวางไว้บนฝ่ามือได้ปัจจุบันไม่ทราบว่าตกอยู่กับท่านใดประชาชนขนานนามท่านว่าเป็นเทพเจ้าเมืองหน่อไม้ไผ่ตรงหลวงพ่อเอียสงเคราะห์ประชาชนด้วยความเมตตาตลอดมาจนกระทั่งวันมรณภาพวันที่17กรกฎาคมปีพุทธศักราช2521รวมสิริอายุ73ปีอภินิหารและบารมีของหลวงพ่อเอียในสมัยหนุ่มๆหลวงพ่อเอียมักจะชอบแสดงฤทธิ์ให้ปรากฏแก่สายตาลูกศิษย์และผู้ไม่เชื่อถือในตัวท่านอยู่เสมอๆสมัยก่อนข้าวของในวัดบ้านด่านไม่เคยหายหากใครมาลักขโมยของในวัดมักจะเดินวนเวียนหาทางออกไม่ได้จนสว่างอีกเรื่องหนึ่งสมัยก่อนหากใครเคยไปที่วัดบ้านด่านต้องเคยเห็นโรงครัวของหลวงพ่อเอียทางที่ใต้ของวัดโรงครัวนี้มีประวัติการสร้างที่แปลกประหลาดน่าสนใจมีเรื่องเล่าว่าหลวงพี่รูปหนึ่งมาศึกษาวิชากับหลวงพ่อเอียต่อมาหลวงพี่ท่านโดนอาจารย์คารวาสทาวเขมรลองดีโดยใช้อาคมส่งตะโปมาทางอากาศเพื่อทำร้ายท่านปรากฏว่าหลวงพี่รูปนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะตะโปอาคมเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายท่านได้เรียกว่าไม่ยอมให้เสียชื่อสิทธิ์มีโครหลวงพี่ท่านจะนั่งเข้าที่ภาวนาป้องกันตัวทุกๆคืนปรากฏว่ามีตะปูจำนวนมากตกอยู่รอบตัวท่านหนักเข้าเมื่อโดนเขาส่งมาทุกๆวันไม่หยุดหย่อนต้องมาคอยป้องกันตัวทุกๆคืนเมียหรือร่างกายจะทนทานไหวต้องอดหลับอดนอนติดต่อกันเพราะหมอขมิ้นเขาไม่ยอมเลิกลาจึงต้องมากราบขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อเอียเมื่อท่านทราบก็ได้นำสายสินมาวงล้อมรอบหลวงพี่รูปนี้ไว้จนดึกสงัดคืนนั้นปรากฏว่ามีตะปูตัวยาวขนาด 1-2 นิ้วตกลงมารอบวงสายสินโดยตะปูเหล่านั้นล้วนเป็นตะปูใหม่เอี่ยมเหมือนเพิ่งเปิดกล่องมาใช้ตะปูที่ตกลงมามีจำนวนมากมายเหลือขนานับซึ่งหลวงพ่อท่านนั่งทางในตรวจดูก็ทราบว่าหมอขมิ้นที่ทำของส่งมานั้นทำพิธีอยู่ไม่ห่างวัดบ้านด่านนักเมื่อทราบอย่างนี้ท่านจึงเข้าสมาธิถอดจิตไปปรากฏร่างให้หมอขมิ้นเห็นแล้วร้องถามขึ้นว่าเอ็งมาทำอะไรที่นี่หมอขมิ้นเมื่อเห็นดังนั้นก็ตกใจกลัวลนลานรีบเก็บข้าวของหนีไปในคืนนั้นเองซึ่งเป็นใครก็คงอยู่ไม่ได้หากเจอแบบนี้ภายหลังทราบว่าหมอขมิ้นรายนี้กรรมตามทันไปโดนชาวบ้านรุมตีจนตายเป็นผีไม่มีญาติส่วนตะปูอาคมจำนวนมากที่ส่งมาหมายทำร้ายพระนั้นหลวงพ่อเอียท่านสั่งให้นำไปใช้ตอกสร้างโรงครัวหลังดังกล่าวได้ทั้งหลังเรียกว่าโรงครัวดังกล่าวไม่ต้องเสียเงินซื้อตะปูเลยซึ่งเรื่องตะปูนี้จริงๆหลวงพ่อเอียทราบตั้งแต่แรกแต่ท่านอยากทดสอบสิทธิ์และอยากดูผลจนสุดท้ายทั้งนี้ทราบว่าหลวงพ่อเห็นว่าตะปูยังมีจำนวนไม่มากพอไปสร้างธรรมท่านจึงปล่อยให้เขาส่งมาเมื่อดูว่ามีจำนวนมากพอแล้วท่านจึงจัดการสั่งสอนเหตุนี้จึงว่าโรงครัวหลังนี้มีสาเหตุหรือที่มาในการสร้างที่แปลกเรื่องบารมีของหลวงพ่อเอียที่ผู้คนยกย่องให้เป็นดั่งเทพเจ้าก็เห็นอยู่จริงจากที่การบำเพ็ญตนช
ช่วยเหลือสรรพสัตว์ผู้ทุกข์ยากของหลวงพ่อเอียและชาวบ้านเชื่อมั่นว่าท่านมีบารมีสูงเรื่องราวนี้มีเหตุการณ์น่าสนใจจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อชมอันนังคโนวัดเขานันทาจังหวัดปราจีนบุรีเหตุการณ์มีอยู่ว่าในวันที่24กันยายนปีพุทธศักราช2519อันเป็นวันพุทธาภิเษกเหรียญมหากุศลที่ท่านอนุญาตให้จังหวัดปราจีนบุรีสร้างเพื่อหาทุนสร้างอนุสาวรีย์พระปิยมหาราชในงานนี้ได้นิมนต์หลวงพ่อชมมาร่วมพิธีด้วยเพื่อตรวจดูด้วยสมาธิจิตปรากฏว่าในขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปอยู่นั้นหลวงพ่อชมท่านตรวจดูด้วยกำลังสมาธิอยู่ตลอดพิธีและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อชมท่านรีบลุกเข้าไปกราบอยู่แทบเท้าหลวงพ่อเอียโดยเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงยิ่งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันแปลกใจเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงมีผู้เข้าไปกราบเรียนถามหลวงพ่อชมท่านจึงเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกบรรดาเทพและพรหมบนเทวโลกได้เข้ามาร่วมพิธีกรรมด้วยต่อมาก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตที่มรณภาพไปแล้วต่างจะมาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวนี้ด้วยหน้าแปลกที่เหล่าพระคณาจารย์ในโลกทิพย์ต่างพากันยืนคอยอยู่เพียงแค่หน้าโบสถ์ไม่อาจผ่านเข้าไปในพิธีได้หลังจากนั้นจึงเห็นพระปิยมหาราชเจ้าเสด็จมาร่วมในพิธีนี้ด้วยพระองค์ท่านทรงหันพระพักไปทางซ้ายทางขวาทีแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารแก่หลวงพ่อชมว่าพระปิยมหาราชเหตุใดพระอาจารย์ต่างๆเหล่านี้จึงไม่ได้เข้ามาร่วมพิธีภายในโบสถ์ด้วยหลวงพ่อชมจึงทูลตอบว่าเพราะบรรดาท่านอาจารย์เหล่านี้ทุกท่านล้วนบำเพ็ญบารมีมายังไม่ถึงขั้นหลวงพ่อเอียเมื่อไม่ได้นิมนต์ท่านเข้ามาท่านจึงเข้ามาร่วมพิธีภายในโบสถ์ไม่ได้ด้วยเหตุดังกล่าวหลวงพ่อชมจึงเกิดความเคารพเลื่อมใสหลวงพ่อเอียเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจึงรีบเข้าไปกราบแทบเท้าหลวงพ่อเอียสำหรับพระอาจารย์ชมรูปนี้มีชื่อเสียงมากมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอยู่ทั่วไปสมัยก่อนทราบว่าท่านชอบศึกษาไสยศาสตร์ตั้งแต่ยังเป็นตาปะขาวบำเพ็ญเพียรฝ่าอันตรายจากป่าดงพงไพรมามาก